แต่ว่าอีกหลายพื้นที่เช่นเดียวกันที่ไปพบสัญญาณการระบาดแบบขาขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการติดเชื้อแบบคลัสเตอร์นะคะอย่างที่เพชรบูรณ์เองก็เจอหลายคลัสเตอร์ทีเดียวค่ะตอนนี้กำลังควบคุมการระบาดที่คลัสเตอร์ภูทับเบิกกันอยู่นะคะอย่างล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม50คนโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่2หมู่บ้านถูกสั่งปิดนะคะแต่ว่าบริการนำเที่ยวก็ยังให้บริการกับนักท่องเที่ยวกันอยู่นะคะหมู่ชาวบ้านหมู่14และ16บ้านทับเบิกตำบลวังบานอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค่ะหลังจากไปพบการระบาดในคลัสเตอร์ภูทับเบิกการคัดกรองชาวบ้านตั้งเป้าหมาย 3,000 คนดำเนินการ2วันนะคะก็คือเมื่อวานและวันนี้เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก50คนค่ะการระบาดทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีคำสั่งปิดพื้นที่หมู่14และ16บ้านทับเบิกตั้งแต่บริเวณแยกอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าห้ามบุคคลเข้าออกตั้งแต่วันที่18ถึง31ตุลาคมนะคะและให้ผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทในพื้นที่งดให้บริการนักท่องเที่ยวภาครัฐก็จะเข้าสนับสนุนถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนแต่ว่าภาคการท่องเที่ยวจุดอื่นๆยังไม่มีผลกระทบนะคะนักท่องเที่ยวยังเดินทางไปเที่ยวได้แต่ว่าก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและของจังหวัดเพชรบูรณ์กันอย่างเคร่งครัดค่ะส่วนการระบาดโควิด-19 ในจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นที่พะเยาล่าสุดพบผู้ติดเชื้อใหม่อีก8คนเป็นการติดเชื้อในพื้นที่4คนขณะที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะเร่งตรวจเชื้อเชิงรุกนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเพราะว่าไปพบนักศึกษาติดเชื้อโควิด-19 แล้ว9คนทั้งหมดมีประวัติเดินทางไปใช้บริการสถานบริการหรือว่าสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาและบริเวณตำบลแม่กาที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ